โอเคครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีท่านนะครับวันนี้ผมวาทีอมรอดนะครับก็จะมาแนะนำนะครับการเขียนโปรแกรมนะครับลิงก์ระหว่างตัว PLC ตัว CP2E นะครับตัวใหม่นะครับลิงก์กับตัวเทมตระกูล E5C นะครับ E5CC E5ACตระกูลนี้ก็คือจะใช้โปรโตคอลเดียวกันหมดเลยก็คือจะลิงก์ผ่านวันนี้จะเป็นการสื่อสารแบบมอดบัตนะครับครับเดี๋ยวเราต้องไปโหลดข้อมูลต่างๆมาก่อนนะครับว่าเราจะใช้มินนวลเล่มไหนนะครับในการสั่งงานต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะได้มาเขียนโปรแกรมกันนะครับวันนี้ผมก็จะมีตัวเทมของจริงนะครับมี PLC ของจริงนะครับแล้วก็จะแนะนำการไวริงนะครับการต่อสายต่างๆแล้วก็เขียนโปรแกรมให้ดูว่าเราจะใช้ฟังก์ชันอะไรนะครับมากันเขียนโอเค สมมติพี่ทุกท่านนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับจะไปโหลดเมนูยังไงอะไรเงี้ยกันนี้อันนี้เป็นกรณีพี่ลูกค้าขอมาให้ทำคลิปเป็นลิงก์ตัวเทมเป็นแบบมอดบัตให้ดูนะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะมาทำให้ดูเป็นตัว CP2E เป็นรุ่นใหม่นะครับเป็นแบบมอดบัตนะครับโอเคก่อนอื่นเลยสมมุติเราไม่ได้เข้าเว็บปกติทุกคนทั่วไปก็จะมี Google อย่างนี้นะครับโอเคก่อนอื่นที่เราจะไปโหลดข้อมูลเมนูอะไรต่างๆมาให้เราเข้าไปที่ Google เลยครับง่ายสุดนะครับแล้วให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์ Omron นะครับอันนี้ผมเข้าไปแล้วครับโอเคให้เราเข้าไปที่ตัวนี้เลยครับwww.omron-ap.co.th นะครับโอเคอันนี้ในกรณีที่เราเข้าไปมันก็จะเป็นหน้าต่างเว็บอย่างนี้นะครับสมมุติกรณีที่ผมนิวใหม่ฮะนิวใหม่เข้ามานะครับกรณีที่เรายังไม่ได้สมัครสมาชิกนะครับโอเคสมมติกดเข้าไปสมมติตรงเนี้ยถ้าเรายังไม่ได้สมัครสมาชิกแล้วก็สมัครกรอกข้อมูลต่างๆตรงนี้ก็ล็อกอินเข้ามาโอเคอันนี้ผมสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะขึ้นชื่อเราตรงนี้นะครับโอเคขึ้นชื่อเราเรียบร้อยนะครับ ต่อไปเราจะไปโหลดเมนูของตัว E5CC ก่อนให้เราพิมพ์ตัวนี้ครับ E5CC E5AC ตระกูลตัวนี้ก็ใช้เมนูเดียวกันครับก็เสิร์ชเข้าไปกดโหลดเข้าไปนะครับโอเคเข้าไปสักอันนึงนะครับสักทีหนึ่งนะครับถ้าเรายังไม่ได้สมัครสมาชิกมันจะไม่ขึ้นให้เราโหลดนะครับเทมต่างๆโอเคเข้าไปที่แคตตาล็อกแอดเมนูนะครับ แล้วก็เข้าไปตรงหน้าเมนูนะครับเพื่อจะโหลดค่าเข้ามาโอเคทีนี้การสื่อสารมันมีหลายแบบเนาะหลายตัวอย่างนะครับเดี๋ยวการที่เราจะลิงก์โปรโตคอลต่างๆให้เราไปโหลดเมนูเล่มนี้ครับ Digital Temperature Controller Communication Manual หรือ H175-E1-06 เราจะเอารุ่นนี้ไปเสิร์ชใน Google เลยก็ได้นะครับเอาโอเคก็กดโหลดคือถ้าเราไม่สมัครสมาชิกมันจะไม่ active ตรงนี้ขึ้นมาให้โหลดแล้วก็โหลดเข้ามาโอเคก็กดโหลดตรงนี้ผมอันนี้เราก็กดโหลดได้เลยครับแล้วก็เซฟไว้ที่โฟลเดอร์นึงหรือได้สอบอะไรก็แล้วแต่เราอันนี้ผมโหลดเรียบร้อยแล้วนะครับก็โหลดตรงนี้เข้ามานะครับต่อไปผมจะไปโหลดเมนูของตัว ตัว CP2E นะครับที่เป็นฟังก์ชันโอเคผมก็เข้ามาผมก็เสิร์ชตรงนี้เป็น CP2E กดเสิร์ชตรงนี้นะครับแล้วก็เสิร์ชไปนะครับโอเคแล้วก็กดเข้าไปที่ CP2E series ตรงนี้เข้าไปนะครับทีนี้อันนี้คือเป็น PLC ที่เราจะเลือกนะครับอันนี้ก็จะมีโซลูชันต่างๆตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ที่มีฟังก์ชันบล็อกสำเร็จมาให้เราง่ายนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะใช้เป็นฟังก์ชันมอดบัตมาสเตอร์นะครับไปลิงก์กับวันนี้ผมจะโชว์ให้ดูเป็นลิงก์กับจริงๆอะไรก็ได้นะที่เป็นมอดบัตนะจะเป็นพวกอินเวอร์เตอร์พวกเทมแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะโชว์กับเทมให้ดูนะครับโอเคเราจะเข้าไปโหลดฟังก์ชันบล็อกเข้าไปตรงนี้ครับเป็นไหมครับ CP ฟังก์ชันบล็อกดาวน์โหลดกดเข้าไปเลยแล้วเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างครับกดดาวน์โหลดนะครับอั
จริงๆมันมีหลายตัวนะครับดาวน์โหลดที่เป็น Send Receive Ethernet อันนี้ผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับถ้าเป็น Modbus TCP Server อันนี้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะ PID อะไรต่างๆ Linear CAN Profile อะไรเงี้ยเดี๋ยววันนี้เราจะใช้ตัว Modbus RTU Master นะครับโอเคให้เรากดโหลดตรงนี้เลยนะครับโอเคกดโหลดแล้วก็เซฟไว้อันนี้ผมโหลดแล้วนะครับผมเอามาเซฟไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้ผมไม่โหลดนะอีกทีนะครับผมโหลดนะผมบอกวิธีการเข้ามาโหลดเฉยๆก็กดเซฟโหลดปุ๊บโอเคทีนี้ผมโหลดผมก็เอาไฟล์ต่างๆมาเก็บไว้ที่นี่นะครับ โอเคพอเราโหลดเสร็จมันก็จะได้ไฟล์ตัวนี้ผมก็แตกไฟล์ออกมามันก็จะมีข้างในตรงนี้เป็นฟังก์ชันบล็อกนะครับที่เราจะเอาไปใช้ในเขียนนะครับก็จะมีฟังก์ชันบล็อกต่างๆของ Modbus RTUออกมาให้เรานะครับโอเคเราก็จะไปดูตัวไกด์ก่อนแต่ตรงนี้ก็จะมีตัวอย่างโปรแกรมเราจะดูได้นะครับเดี๋ยวไปดูไกด์ก่อนนะครับมันก็จะมีภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษโอเคแล้วก็เข้าไปที่ภาษาอังกฤษ โอเคพอเราเปิดมาครับอันนี้มาเรามาดูตัวอย่างตัวนี้ก็คือเป็นอะไรครับเป็นCP series function box นะครับ Modbus Master นะครับโอเคตัวอย่างอันนี้มันก็จะบอกว่ามันซัพพอร์ตรุ่นไหนบ้างนะครับ CB2E CB1E ต่างๆอันนี้เป็นดีเทลทั่วไปเราอ่านเพิ่มเติมได้นะครับโอเคลักษณะงานที่เป็น Modbus ใดๆนะครับเช่นตัวอย่างนี้ก็จะเป็นลิงก์กับตัวเทมให้ดูนะครับจริงๆจะเป็นเทมเป็นอินเวอร์เตอร์หลายๆตัวก็ได้นะครับอะไรก็ได้ที่เป็น ModbusRTU นะครับตัว PLC คือเป็น Modbus Master นะครับเราจะเอาสเลปมาลิงก์กี่ตัวก็ได้นะครับไม่ใช่ตัวก็ได้คือมันจะกำหนดอยู่นะครับก็คือ maximum จะอยู่ที่32ตัวนะครับหมายถึงเช่นเรามีอินเวอร์เตอร์5ตัวมีเทม10ตัวรวมกันแล้วอะไรต่างๆเนี่ยบือเป็น Modbus อะไรต่างๆเนี่ยไม่เกิน32ตัวต่อ1ต่อ1พอร์ต option นะครับแต่ละรุ่นมันก็จะมีหลายช่องให้เราเสียบนะครับก็จะมีรุ่นไหนบ้างมาดูฟังก์ชันบล็อกบ้างฟังก์ชันบล็อกที่เข้ามาฟังก์ชัน0 01เนี่ยก็คือเป็น read coil 03ก็เป็น read holding digiter 05เป็น write single coil 06ก็คือเป็น read single 06เนี่ยก็คือเป็น write single นะครับตัวนี้นะครับบันทึกนะครับ10นี่ก็คือเป็น write นะครับหลักๆเราก็จะใช้ในการอ่านเขียน Modbus เนาะครับก็คือตรงนี้มันก็จะบอกว่าไอ้ออปชันไหนใช้กับอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ผมจะใช้เป็นวันนี้ผมมี CP2E -N 20นะครับเป็น CP1W -CF11 นะครับในการต่อใช้งานนะครับโอเคมาดูฟังก์ชันบล็อกบ้างโอเคมาดูฟังก์ชันเดี๋ยววันนี้เราจะใช้ฟังก์ชัน read นะครับ03อธิบายดูง่ายเรามันจะต้องมี peon มี bit execute slave numberSlave number ตัวนี้คือ slave ของตัวเทมรุ่นน่ะตัวไหนนะครับ address ที่เราจะอ่านคืออ่านตรงไหนนะครับ size เท่าไหร่ area ตรงนี้เลือกเป็นอะไรแล้วก็อ่านเสร็จแล้วจะเอามาเก็บไว้ที่ไหนตัวนี้นะครับโอเคแล้วเราจะใช้ฟังก์ชัน006เป็นฟังก์ชัน write single นะครับในการเขียนค่าเข้าไปที่ตัวเทมนะครับเปลี่ยน set point สั่งstart สั่ง stop นะครับตัวนี้มีอะไรมาดูอธิบายก็คือจะมี bit execute address ของตัวเทมนะครับ register ที่เราจะกระทำนะครับ slave ตัวนี้เป็นอะไรแล้วก็ word ที่เราจะไล่เข้าไปคืออะไรข้อมูลนะครับข้อมูลที่เราจะโยนเข้าไปนะครับ โอเคต่างๆมาดูข้อกำหนดตรงนี้นิดนึงครับฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันModbus Master ไม่ใช่เป็น Modbus Easy นะครับแต่ก่อน CP1L CP1E CP1H เนี่ยมันคือจะใช้ Modbus Easy ในการสั่งงานแต่ตรงเนี้ยมันคือเป็นฟังก์ชัน Modbus Master ฟังก์ชันบล็อกเลยครับไม่ใช่Modbus Easy นะครับ memory ที่เขาจะจองไว้ตรงเนี้ยเราอย่าไปเขาเรียกว่าอะไรเราอย่าไปใช้หน่วยความจำเหล่านี้นะครับตั้งแต่ถ้าเป็นตัวนี้ DM1200 ถึง1229หรือว่าบิตพิเศษเหล่านี้เราห้ามใช้ก็คือว่า
มันจองไว้สำหรับฟังก์ชันบล็อกตัวมาสเตอร์ฟังก์ชันบล็อกแล้วเรียบร้อยนะครับในการ execute หรือ enable อะไรต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าห้าม on ห้าม on ขา execute พร้อมกันง่ายๆหมายถึงว่าฟังก์ชันบล็อกต่างๆเนี่ยมันไม่สามารถ enable พร้อมกันได้ครับมันคือ modbus เนาะมันจะไม่สามารถรับส่งข้อมูลในเวลาเดียวกันได้นะครับเราต้องทิกทีละบล็อกนั่นเองแต่ว่าการเขียน sequence ในการทิกบล็อก A ทิกบล็อก B ทิกบล็อก C อันนี้มันเป็นคอนเซ็ปต์ที่เราจะต้องทิกคนละครั้งเองแค่ห้ามให้เวลามันตรงกันโอเคอันนี้ก็คืออันนี้เป็นยกตัวอย่างคร่าวๆนะครับโอเคถ้าจะมาดูเพิ่มเติมก็จะมาดูตรงนี้ได้ข้างล่างก็จะเป็นการทำไวริ่งต่างๆนะครับเขียนต่างๆส่วนการ setting PLC ตัวนี้ก็จะเป็น setting ผ่านตัวนี้เขาจะเป็นเลือกเป็นบอร์ดเรทก็แล้วแต่เรานะครับเป็น 9.6 ฟอร์แมตก็เป็น 81E เป็น modbus RTU sampling master นะครับตัวนี้เป็น0นะครับอันนี้ setting ผ่าน PLC ตรงนี้ไม่มีอะไรก็บอร์ดเรทก็ทั่วไปก็เราไปเซตอันนี้เป็นตัวอย่างที่เท้าทำมามันเป็นตัวอย่างลิงก์กับอินเวอร์เตอร์นะครับอันนี้ผมจะทำให้กับตัวนี้เป็น timing chart อันนี้เรามาอ่านเพิ่มเติมว่าเราจะ execute เมื่อไหร่เซนคอมมานด์ตัวไหนแต่ละตัวนี้เพิ่มเติมก็เดี๋ยวเข้ามาศึกษาเพิ่มนะครับก็จะเอาแบบง่ายๆนะครับอันนี้ก็ตัวอย่างในการโยนคอมมานด์ออกไปนะครับโอเคอันนี้จะเป็นเมนูต่างๆให้ดูนะครับโอเคต่อไป ต่อมาพอเราจะเขียนโปรแกรมเราก็ต้องไวริ่งก่อนนะครับสิ่งที่เรามีตัวนี้เราก็คือเป็นออปชันบอร์ดนะครับเป็น CIF 11เราจะไวริ่งยังไงนะครับผมมี CP1W ขีด CF 11นะครับตัวเกตัวนี้ให้ดูการไวริ่งนะครับ ก็จะเบิ้ลไปเรื่อยๆนะครับโอเคอันนี้มันขยายไปหรือเปล่าโอเคออปชันบอร์ดที่เป็น CP1W ขีด CF 11ครับเราสังเกตดิฟสวิตช์ครับเบอร์4ให้ออฟนะครับข้างหลังนะครับถ้าเราถอดออกมาครับมันจะมีเบอร์4เนี่ยให้เราออฟเบอร์1เบอร์2เบอร์3ให้ออนเบอร์5เบอร์6ให้ออนนะครับอันนี้คือดิฟสวิตช์เรียบร้อยนะครับการต่อสายมาดูการต่อสาย การไวริ่งนะครับระยะทางนะครับจากออปชันบอร์ดนะครับDA ลบก็มาเข้าขา14ก็คือลบนะครับลบก็คือเข้าลบ RDB บวกก็คือมาเข้าขา13ก็คือบวกนะครับระยะทางจากออปชันบอร์ดมาที่ตัวเทมตัวที่1อย่างเนี้ยก็เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นที่ตัวที่1นะครับแต่ละตัวก็รวมกันแล้วครับก็ไม่เกิน500เมตรทุกตัวนะครับระยะทางนะครับส่วนถ้าเราต่อหลายๆตัวตัว1ตัว1ตัว2ตัว3ตัวสุดท้ายเขาให้ต่อ120โอห์ม1ส่วน4วัตต์คล่อมไปด้วยนะครับเพื่อเช่นป้องกันสัญญาณรบกวนอะไรต่างๆอันนี้คือไวริ่งเรียบร้อยนะครับ โอเคพอเราไวริ่งเรียบร้อยทำไงต่อเราก็ต้องมาเซตติ้งตัวเทมป์นะครับอันนี้ต่อสายเราไปต่อให้ถูกที่ให้ถูกต้องนะครับต่อไปการเซตติ้งตัวเทมป์โอเคภายในตัวอันนี้คือเราต้องเซตในตัว E5CC นะครับตัวเทมเราก็คือเราต้องมาเซตในตัวเทมนะครับเพื่อจะเปิดพอร์ตสื่อสารต่างๆนะครับตัว E5CC นะครับโอเคอันแรกสิ่งที่เราต้องเซตนะครับ โปรโตคอลนะครับเราก็ต้องเซตเป็นจริงๆ default มันคือ combo wave นะครับให้เราเซตเป็นตัววงกลมสีแดงก็คือเซตเป็น MOD ก็คือ modbus นะครับก็ต้องมาตั้งค่าที่ตัวเทมนะครับส่วนที่2 unit number เขาตั้งได้ตั้งแต่0ถึง99แต่ตัวอย่างนี้ผมจะให้ตั้งเป็น unit number 1เราก็ตั้งเป็น1นะครับต่อมาบอดเรท บอดเรทเนี่ยก็แล้วแต่เราตั้งแต่ตัวอย่างนี้ผมจะให้ตั้งเป็น 9.6 ก็คือ 90,000 9,600 นะครับโอเคส่วน data length ตัวนี้มันเป็น default อยู่แล้วนะครับอันนี้เราก็ไม่ต้องตั้งแล้วก็ parity เดี๋ยวนี้ผมให้เป็น event นะครับ
ก็วงกลมสีแดงนี่อันนี้เราต้องตั้งตามนี้นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือ communication lighting ถ้าเราดูที่หน้าตัวเทมนะครับตรงนี้ต้องออนนะครับมันจะมีไฟ CMW โชว์ขึ้นมาถ้ามันออนแล้วนะครับต้องออนด้วยนะถ้าไม่ออนมันจะไม่ยอมให้เราไล่ค่าเข้าไปที่ตัวมันเหมือนเทมมันจะเป็นโปรเทคตัวเองอยู่นะครับถ้ามันไล่ค่าเข้าไปก็ถ้าไม่ออนมันจะไม่ยอมให้ไล่ค่าเข้าไปนะครับ โอเคตัวอย่างนี้ผมก็ไวริ่งเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ต่อเทมตัวจริงแล้วก็เซตค่าเรียบร้อยแต่ใบผมจะเขียนโปรแกรมให้ดูนะครับโอเคผมก็เปิดโปรแกรม CX Programmer ขึ้นมานะครับโอเคเราจะต้องเปิดเมนูที่เป็นมอดบัตรตรงนี้คู่กันไปนะครับโอเคแล้วก็ไปที่ไฟล์แล้วก็ New นะครับ ตัวนี้ผมเลือกเป็น CP2Eชีท N นะครับเป็น Ethernet โอเค setting ตรงนี้ผมเซต IP ไว้แล้วครับเป็นเบอร์2ก็เซต2โอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ setting ก่อนนะครับ setting เราจะใช้ serial port 1นะครับตรงนี้ให้เราเลือกเป็น custom นะครับเป็น 9,600 นะครับตรงนี้เป็นเลือกเป็น modbus RTUSampling Master นะครับตรงนี้เป็นเลือกเป็น 81E นะครับต้องเลือกตามนี้ด้วยนะครับโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวเพราะว่าเราตั้งเทมเป็นแบบนี้นะครับมาดูตัวพอร์ตอื่นก็ไม่ต้องตั้งครับเห็นไหมครับตัวนี้มันจะมี3พอร์ตนะครับต่อไปมาดูตัว Built-in Ethernet หน่อยตัวนี้ผมตั้งไว้หน่อย192.168.250.2 255 โหนดเป็นโหนด2โอเค โอเคเรียบร้อยจริงๆผมตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองออนไลน์ PLC ก่อนออนไลน์ PLC จริงๆมันจะลิงก์แบบ direct ก็ได้ครับอันนี้ออนไลน์แล้วก็โปรแกรมโหมดก่อนเนาะที่โอเคเดี๋ยวพอดีเข้าไปจริงๆผมจะเอา setting ตรงนี้แล้วเข้าไปครับกับ IP ตัวนี้ที่ผมเซตเข้าไปนะครับเปลี่ยนเป็นโปรแกรมโหมดครับมันถึงจะ active ให้เรานะครับผมจะเอา wallet ที่ผมตั้งตรงนี้เข้าไปก็ไปที่ option แล้วก็ transfer to PLC โอเคอันนี้ yes เข้าไปก็โหลดเรียบร้อย complete โอเคเพื่อจะเช็คหน่อยว่ามันเข้าไปไหมแล้วก็ออปชัน transfer form ดึงกลับมาดูโอเคบอทเรทตามนี้ parity event เท่านี้โอเคนี่ก็เรียบร้อยนะครับโอเค setting เรียบร้อยแล้วก็ออฟไลน์ไปทีนี้เราจะเอาฟังก์ชันบล็อกเข้ามาในการเขียนโปรแกรมนะครับให้เราคลิกไปที่ฟังก์ชันบล็อกตัวนี้ครับฟังก์ชันบล็อกคลิกขวา insert function block form fileตะกี้ไฟล์ผมเก็บไว้ที่เดสก์ท็อปใช่ไหมครับโอเคผมก็ไปเลือกที่เราเซฟมาไว้ที่ตรงไหนก็ไปเลือกตรงนั้นนะครับโอเคผมเซฟไว้ที่เดสก์ท็อปใช่ไหมครับไฟล์ผมชื่อว่า CP2E Master โอเคแล้วก็เข้าไปที่โฟลเดอร์นี้โอเคฟังก์ชันบล็อกตัวนี้คือถ้าเราสังเกตไหมครับมันจะมี P1EX P2 อันนี้ P1 ก็คือเราใช้พอร์ต1นะครับ P1EX ก็คือเราใช้พอร์ต1 EX พอร์ต1ที่มันเพิ่มขึ้นมาให้อันนี้ P2 คือพอร์ต2ตอนนี้ผมใช้พอร์ต1นะครับผมใช้พอร์ต1ผมใช้พอร์ต1 read ผมใช้ฟังก์ชัน03ก็โอเพนขึ้นมานะครับนะครับมันก็จะโผล่มาแล้วเรียบร้อยนะครับโอเคผมก็จะมาเขียนแหละฟังก์ชัน read ต่อไปผมก็เอาคลิกตรงนี้แล้วก็เอา contact มาวางตัวนึงนะครับผมก็ใส่ peon ไปก่อนนะครับโอเคแล้วก็คลิกที่ฟังก์ชัน block ตัวนี้
แล้วก็เลือกแล้วก็ตรงนี้ผมใช้ FB1 อันนี้เป็นอันนี้ผมจะทำการอ่านข้อมูลขึ้นมานะครับอ่านข้อมูลขึ้นมาจากตัว E5CC นะครับก็คือ read ค่า PV นะครับ E5CC โอเคก็เลือกขึ้นมา โอเคต่อไปเขาให้เราใส่บิตก็กดไปที่ตัวนี้ครับตัว P ตัวนี้กดไปปุ๊บผมจะใช้ W ผมจะใช้ W0.00 ในการ enable ในการอ่านนะครับ slave ตัวนี้ที่เราจะอ่านมาก็คือเป็น unit number ของตัว E5CC ก็คลิกตัวนี้ unit number 1ผมก็ใส่ N1 โอเคนะครับ register ที่เราจะอ่านเราจะอ่านอะไรครับเราก็ต้องไปดูตารางหมดบัตรก่อนโอเคให้เราไปดูที่มอดบัตรมันจะอยู่บทที่5นะครับโอเคมอดบัตรเราก็เสิร์ชดูครับว่าเราจะเอา SSH อะไรมาวางมอดบัตรมอดบัตรทีนี้ข้อมูลที่เราจะเอามาวางก็คือตัวนี้ variable area ตัวนี้โอเคแล้วเราก็มาดูทีนี้โอเคเราโอเคข้อมูลมันจะอยู่ที่ตรงนี้ variable area setting length ข้อมูลที่เราจะอ่าน PV ก็ให้เราดูที่ two byte mode เราจะอ่านอะไรครับ address คือ 2,000 address ของตัว E5CC 2,000 ก็คือค่า PV ก็คือค่าจริงจากเทอร์โมคัพเปิลที่มันอ่านมาได้นะครับเราก็ใส่ไปครับใส่ไปชาร์ป 2,000 อันนี้มันเป็นเฮกนะครับโอเคต่อมาไซส์เนี่ยเราจะอ่านอะไรไซส์เราจะอ่านแค่ไซส์1เวิร์ดนะครับ N 1หน่วยความจำที่เราจะมาเก็บอะไรครับเราคลิกตรงนี้ก็เลือกเป็น PDM PDM ก็คือเราจะเอามาเก็บไว้ที่ DM นะครับ ต่อมาเราจะเอามาเก็บไว้ที่ D100 คลิกขวา and 100นะครับอันนี้หมายถึงว่าเอามาไว้ที่ D100 คือเนี่ยคือ D100 นะครับมันจะเขียนอย่างนี้นะครับส่วนฝั่งขวามือโอเคเราจะเขียนบิตมาโชว์สเตตัสมาหน่อยโอเคอันนี้เราใช้เป็นเช่น W6.00 W6.01 W6.02 อันนี้เราเผื่อมันมี error code อะไรตรงนี้เราให้เป็น D500 ใส่ตรงๆมาเลยครับไม่ได้มีแล้วก็อันนี้อาจจะเป็นคอยอะไรสักอย่างหนึ่งโอเคคอยไว้ดูสเตตัส W5.00 พอเราอ่านเรียบร้อยนะครับพอเราอ่านเรียบร้อยเราก็จะเข้ามาแต่ทีนี้มันจะมองไม่เห็นเนาะเดี๋ยวเราจะ move ค่าจาก D100 มาไว้ที่ D200 ตรงนะครับโอเคmove D100 D200 โอเคไม่แบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวต้องคัดมาไว้บรรทัดใหม่ไม่ได้แบบนี้มันไม่ยอมให้เราเขียนอย่างนี้นะครับมันให้เขียนคนละบล็อกเลยโอเคไอ้ move D100 D200โอเค
โอเคโออันนี้ลบผิดโอเคไม่โอเคนี่มาคือข้อมูลที่อ่านมาได้ก็คือตัวมันจะมาเก็บเราก็จะเก็บมาที่ D200 อันนี้คือเขียนอันนี้ list เขียนคอมเมนต์หน่อย list E5CC จะเป็น E5CC E5AC E5E อันนี้ก็ได้หมดแล้วครับPV อันนี้คือค่า PV form E5CCD200โอเคเราไปเก็บไว้ที่ D200 ตรงนี้นะครับข้อมูลที่เราจะเข้ามา ต่อไปเราก็จะไปการเขียนในการ เราอ่านแล้วนะครับเราก็ต้องเขียนค่าลงไปก็คือค่า set point ที่เราจะโยนเข้าไปที่ตัวจม E5CC นะครับก็คือไลค์ค่าโอเคอันนี้เราก็เขียนคอมเมนต์ไลค์อันนี้เราจะไลค์ค่า SV เข้าไปนะครับ SV ก็คือ set point คืออันเดียวกันนะครับโอเคฟังก์ชันที่เราจะไลค์เข้าไปโอเคแล้วก็ไปแอดฟังก์ชันบล็อกมาใหม่ครับคลิกขวา insert function block form file นะครับไปเลือกฟังก์ชันบล็อกที่เราจะแอดเข้ามา master ฟังก์ชันบล็อกที่เราจะใช้ก็คือเป็นฟังก์ชันบล็อก06นะครับ P1 ก็คือ port 1นะครับที่เราใช้จริงก็คือ port จริงที่เราใช้คือ port 1นะครับต้องเลือกให้ถูกนะครับถ้าเลือกไม่ถูกก็มันจะส่งไม่ได้นะเพราะว่ามันส่งไม่ถูก port นะครับโอเค open โอเคก็ใส่ p on ไปอันหนึ่งนะครับ p on function block มาอันนี้ fb 2โอเคอันนี้ผมจะใช้คำว่า light data อะไรกันครับ light toE5CC ก็คือจะไล่ค่าผมจะไล่ค่า set point สั่ง start stop ด้วยนะครับในบล็อกเดียวกันเลยนะครับผมไม่อยากเขียนแยกบล็อกก็คือจริงๆเราจะเขียนแยกบล็อกก็ได้แต่ว่าผมจะเขียนบล็อกเดียวโอเคต่อไปเราก็จะขาที่เราจะใส่ที่ฟังก์ชันบล็อกโอเคแล้วก็ผมก็ใส่ขา P ตัวนี้เข้ามาผมจะ enable ตรงนี้ผมใช้ W1.00 นะครับในการออนค่าเข้าไป select ตรงนี้ก็คือไปที่ address unit number 1 N1 นะครับlight register address ตรงนี้ผมลอยตัวแปรไว้สักตัวหนึ่ง D7000 นะครับตรงนี้ผมลอยตัวแปรไว้ก็คือเป็น PDM ตัวนี้ที่ DM นะตัวนี้ผมยกตัวอย่างผมให้เป็น D300 แล้วกันครับ N300 คือ DM300 นะครับฝั่งนี้ผมให้โอเคให้เป็นเช่น W20.00 W20.01W20.02 อันนี้ผมให้เป็น D600อันนี้ผมลอยตัวแปรไว้ W7 แล้วกันครับ W7.00 โอเคต่อไปที่เราจะโยน set point เข้าไปน
ะครับที่เราจะโยนเซตพอยต์เข้าไปนะครับโอเคเราจะโยนเซตพอยต์เข้าไปที่เท่าไหร่ล่ะ address ที่เราจะโยนก็คือตรงนี้เราลอยตัวแปรไว้เพื่อเราจะ move ค่าเข้าไปเพื่อเราจะโยนก็คือเซตพอยต์อ่ะเราก็ต้องไปดูว่าเซตพอยต์เราอยู่ที่ตรงไหนครับกลับไปดูตารางมัดบัตรเซตพอยต์ก็คือค่าเซตพอยต์ตัวนี้นะครับเราจะโยนเข้าไปที่2103อันนี้เป็นเฮกนะครับเพื่อจะเปลี่ยนเซตพอยต์นะครับโยนเข้าไปเปลี่ยนเซตพอยต์นะครับ2103ที่เราจะโยนเข้าไปแต่เซตพอยต์จริงๆมันจะต้องโยนเข้าไปที่ D300ก็คือค่าเซตพอยต์ที่เราจะโยนเข้าไปให้กับตัวไอเซมแต่ address ที่เราจะยิงเข้าไปเราจะยิงเข้าไปที่ address 2000นะครับโอเคเราก็เขียนขึ้นมาก่อนโอเคพี่ออนทีนี้เราก็จะใช้เป็น w 0. นี่ผมจะ w 8.00 แล้วกันครับผมจะใช้ dip up นะครับในการยิงเข้าไป definition up นะครับในการ move ค่าเข้าไปเราจะโยนเข้าไปที่ i แล้วก็ move sharp 2103เข้าไปที่ใดครับเข้าไปที่ D7000ก็คือ D7000ตัวนี้2103 D7000ดี7000แล้วก็ผมจะต้องโยน address เข้าไปที่ set point ที่เราจะโยนเข้าไปก็คือเท่าไหร่ครับเราจะโยนเข้าไปที่ C300 อ่ะผมจะใช้ D400แล้วกันนะครับไอ move D400ตรงนี้ก็คือค่าที่เราจะเซตเข้าไปเข้าไปที่ dataLab D300 D3 คือเวลาเราป้อนค่าเราป้อนที่ D400 นะครับมันจะโยนเข้าไปที่ D300 คือตรงนี้นะครับโอเคผมเขียนตัวนี้พอเราโยนเข้าไปเสร็จทำไงต่อจริงๆมันต้อง enable bit ตรงนี้เพื่อเราจะให้มันออนนะครับจริงๆบิตที่เราจะออนจริงก็คือ W1.00 ทำไงต่อครับเราก็ใช้ตัวนี้มาก็ copy ตัวนี้มาครับก็วางลงไปแล้วไอเดียตรงนี้ก็เป็น W1.00 เพื่อเราจะกด execute ตัวนี้เพื่อเราจะให้มันโยนค่าเข้าไปนะครับอันนี้แต่ตรงเนี้ยเราก็ต้องเป็น dip down นะครับ definition down มุมโยนแล้วก็ down นะครับอันนี้เป็นตัว executeอันนี้เป็น EXEQ นะครับอันนี้เป็น ตัวนี้ผมคลิกขวา property ตัวนี้ก็คือ D400 อ่ะ D400 เท่ากับ set SV ก็คือค่าที่เราจะ set ก็คือเราก็ต้องมาใส่ที่ D400 ตรงนี้นะครับ D400 พอเราใส่เสร็จแล้วก็ต้องมา enable ที่D300 อันนี้ผมจะใช้เป็น execute นะครับ execute SV แล้วกัน W ตัวนี้ นะครับแต่ว่าต้องเขียน dip down ตัวนี้ด้วยนะครับโอเคพอเราส่งเข้าไปเรียบร้อยเราก็จะได้ค่า set point มันก็จะโยนเข้าไปต่อไปเราจะทำการสั่ง start stop ยังไงนะครับมาดูที่ตัวcommand ก่อนcommand ที่เราจะโยนเข้าไปนะครับ start มันจะใช้คำว่า run นะครับ run tab stop นะครับcommand ที่เราจะโยนเข้าไปนะครับเราจะต้องโยนถ้าเราโยนคอมมานด์เข้าไปเป็น0เดี๋ยวมาดูตัวอย่าง
คอมมานด์ที่เราจะโยนคอมมานด์เข้าไปสั่งรันแล้วก็สั่งสต็อปมันคือตัวนี้นะครับ01 06 00 00ถ้าตัวนี้เป็น01 01แล้วตัวนี้เป็น CR ก็คือมันจะเป็นคอมมานด์ stop temp นะครับแต่ถ้าเป็น0 01อันนี้คือ unit number function code แล้วก็ข้อมูลที่เราจะโยนแล้วก็01 00มันจะเป็น run นะครับมันก็จะมาเข้าตัวนี้ใช่ไหมครับมาดูตัวนี้ง่ายๆก็ได้นะครับถ้าเราโยนตัวนี้โยนชาร์ป100เข้าไปเนี่ยครับมันคือ run นะครับ command code ถ้าเราโยน0101อันนี้คือ hex นะครับมันก็คือ stop ถ้าเราจะทำการเช่น auto tune เราก็จะโยน0301ถ้าจะจูนอันนี้จูน100ถ้าจูน40ก็เป็น0302ถ้าจะยกเลิก auto tune ก็เป็น0300อันเนี้ย command เนี้ยเราต้องโยนเข้าไปที่บล็อกตัวเทมเพื่อเราจะโยนคอมมานด์ให้ถ้าเราโยนคอมมานด์ไม่ถูกยังไงก็ส่งไม่ได้นะครับโอเค ต่อไปเราจะมาเขียนคอมมานด์ที่จะเป็นคอมมานด์ run นะครับโอเคเดี๋ยวคอมมานด์ run ก่อนแล้วกันนะครับเราก็จะใช้บล็อกนี้ออกมาเดี๋ยวผมจะใช้เป็น w 8.01 อย่าลืมตรงนี้คลิกขวาเป็นดิฟดิฟอัพนะครับคลิกขวาดิฟอัพอันนี้เป็น property อันนี้เป็น runยี่ห้าสี่สี่กดมันจะรันนะครับโอเค ต่อไปเราก็จะ move อะไรต่อคอมมานด์ที่เราจะใส่เข้าไปนะครับทีนี้เราจะใส่เข้าไปที่ d 700 address ที่เราจะโยนเข้าไปก็คือตัวนี้ก็ให้อยู่ก่อนครับเดี๋ยวเราจะงงนี่ครับอันนี้คือเราจะเอาข้อมูลเข้าไปก็คือเราจะโยนเข้าไปตรงนี้เข้าไปที่ D7000 นะครับตรงนี้เข้าไปที่ D300 เพื่อเราจะโยนออกไปนะครับโอเคเดี๋ยวจะเป็นคอมมานด์รันที่ตัวนี้รันจะต้องเป็นมูฟนะครับชาร์ป0100อันนี้โค้ดรันไปที่ดีเท่าไหร่ครับดี300ก็คือตรงนี้ที่เราจะเอาออกไปดี300ต่อไปเราจะโยนโค้ด00ตรงนี้ชุด00คือ address ที่ตรงนี้ที่เราจะใส่เข้าไปนะครับเอาลากเสร็จลงมา move ชาร์ป00ไปที่เท่าไหร่ครับ D700 D7000 นะครับตรงนี้คือดีคงดีคือ D7000 นะครับแต่ตรงนี้เราก็ต้อง copy ตัวนี้มาด้วยนะครับ copy ตัวนี้มาด้วยให้มาออที่ตัวนี้นะครับเพื่อเราจะ enable เขาอันนี้เราให้เป็น dip down definition downพอเรากดตัวนี้กดปุ๊บมันก็จะมูค่าเข้าไปแล้วปล่อยมือมันก็จะ
SQL บิตนี้ให้เราเพื่อจะส่งค่าออกไปอันนี้ต่อไปเราก็จะมาอีกอันนึงก็คือเป็น stop w 8.02 อันนี้เราก็เป็น property ไหนก็อันนี้เป็น dip up ก่อนนะครับอันนี้เป็น stop e544 โอเค stop e544 การลืมก็ copy ตัวนี้มาไว้ด้วยเป็น dip down definition down อันนี้copy ให้มันเหมือนกันดีกว่าไม่ได้ไม่ตรงไม่เป็นไรจริงๆมันคือเดียวกันครับอยากแค่จะเขียนคอมเมนต์เฉยๆไม่เป็นไรก็คือเราทิ้งที่นี่ก็ได้มันโอเคต่อไปเราจะ copy นี่มาวางลงไปเราจะสั่ง stop ต้องเป็นอะไรครับตรงนี้โค้ดที่เราจะโยนไปก็คือเป็น0101อันนี้ต้องเป็น01 01 edit ตรงนี้ก็เข้าไปที่ d0 d7000 เหมือนเดิมโอเคเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวผมจะลองโหลดโปรแกรมแล้วก็เทสเข้าไปให้ดูนะครับต่อไปอันนี้เสร็จเรียบร้อยอันนี้คือเรามีสวิตอันนี้ผม property ให้ดูแล้วกันเนาะอันนี้มัน property ไม่ได้ฮะไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวมาไล่ดูนะครับ ก็อันแรกเรามี bit list อันนี้คือ list preview มาเอามาเก็บไว้ที่ d200นะครับใส่ set point ก็คือเราจะมา set ที่ d400นะครับแล้วก็ address ที่เราจะชี้ไปก็คือ address 2103นะครับก็หยุดมองมาเข้ามาตรงนี้นะครับก็ใส่ค่าแล้วก็ execute นะครับเราจะสั่ง run ก็คือตัวนี้จริงๆมัน run อยู่แล้วนะครับกับจน edit นี้เข้าไปแล้วก็สั่ง stop edit นี้แล้วก็จะมี bit execute ตรงนี้ออกมาทีหนึ่งนะครับโอเคออนไลน์เพื่อจะเทสโปรแกรมอันนี้ผมต่อของจริงเรียบร้อยนะครับโอเคดาวน์โหลดโปรแกรมsetting ผมโหลดไปแล้วผมไม่โหลดอีกนะครับโอเคก็กดโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นมอนิเตอร์โหมดเดี๋ยวเราจะบางทีเดี๋ยวผมออฟไลน์ก่อนครับบางทีบางท่านอาจจะโหลด setting อาจจะต้องปิดไฟเปิดใหม่ทีนึงนะครับก็จะปิดไฟเปิดใหม่ทีนึงเพื่อจะให้มันรีเซ็ตข้อมูลต่างๆนะครับโอเคแล้วก็เปิดสวิตช์ขึ้นมา ก็คือปิดตัว PLC นะครับปิดตัว PLC ให้มันรีเซ็ตพอร์ตใหม่ต่างๆนะครับเพื่อให้มันจำค่าเซตติ้งต่างๆโอเคแล้วก็มาเทสดูออนไลน์โอเคตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นมอนิเตอร์นะครับตอนนี้ข้อมูลเก่ามันคือ42มี data 42ผมใส่0ไปก่อนนะครับตอนนี้ตัวเทมของจริงนะครับตัวเทมของจริงเนี่ยมันอยู่ที่29องศานะครับผมจะ enable ตัวนี้ตอนนี้เป็น0นะถ้ามันอ่านถูกนะครับตัวนี้จะอ่านมาได้29นะครับโอเคถ้าเราอ่านอย่างนี้มันมีเออร์เลอร์เราต้องมาเช็คเออร์เลอร์อะไรนะครับติ๊กเออร์เลอร์32เอาออฟเลงถ้าตรงนี้มันเหมือนว่าเราใส่ค่ายังไม่ถูกนะครับใส่ค่ายังไม่ถูกมันคือ FFF นะครับเพื่อเราจะไปเช็คเมนวลดูหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นมาดู
เป็นนวลของของคู่มือตัวนี้คืออะไรบางทีเขียนโปรแกรมเราก็ต้องเช็คด้วยนะครับว่าอะไร FFF FFF out of range in value ปุ๊บโอเคผมต้องใส่ค่าอะไรไม่ถูกสักทีหนึ่งแน่นอนขอเช็คแว็บหนึ่งครับอันนี้เขียนโปรแกรมก็เป็นธรรมดานะครับก็ต้องเช็คค่าต่างๆด้วยว่าเรากำหนดถูกไหมอันนี้เป็น element 0 unit ที่เราจะยิงไปนะครับ address 2000ตรงนี้ผิดใช่ไหมครับตรงเนี้ยมันต้องเป็น PDM ตรงเนี้ยวิธีการเช็คผมแก้ก่อน Control E Online Edit นะครับเดี๋ยวมันคลิกก็เปลี่ยนตรงเนี้ยเห็นมั้ยครับมันไม่ถูกก็ต้องลบออกไปนะครับเห็นมั้ยครับอันนี้คือถ้าเลือกไม่ถูกมันก็ error โอเคเอาใหม่โอเค Control Shift E อันนี้แนะนำการ Online Edit ด้วยตอนที่ผมไม่ได้ออฟนะครับผมโปรแกรมโหมดก็รันใหม่โดยที่ไม่ต้องปิดไฟก็ได้ครับโอเครันตอนนี้ค่ายังไม่มาตอนนี้คือค่าจริงที่ตัวเทมคือ29องศานะครับอันนี้ผม enable นะครับตอนนี้มาแล้วครับโอเคเห็นไหมครับตอนนี้อ่านมาได้นะครับไม่มีเลยไหมครับสมมติผมจะลองเปลี่ยนเทมที่ตัวเทมเปลี่ยนเป็นอันอื่นนะครับโอเคผมเปลี่ยน input chipอันนี้เราอาจจะไม่ได้เขียนของจริงอันนี้ผมเปลี่ยนของจริงครับผมตอนนี้ผมจะให้เทมเป็นตอนนี้ค่า PV ผมเป็น59องศาผมจะออนใหม่เห็นมั้ยครับตอนนี้อ่านได้59องศาตรงเป๊ะนะครับโอเคนะครับอันนี้ผมก็แก้กลับไปที่เดิมก่อนก็ได้นะครับโอเคเปลี่ยนไป29ก่อนอันนี้ผมปรับ input chip ที่ตัวเทมนะครับเพื่อให้จำลองว่าค่า PV เปลี่ยนจริงๆผมก็สลับที่เทอร์โมโคเปิลได้ที่ผมอ่านอีกทีนึงนะครับอันนี้เนี่ยครับอ่านได้29จริงๆคอนเซปต์ในการทริก enable เนี่ยอันนี้เราก็ถ้ามีหลายตัวก็ต้องไปจัดการข้อมูลในการทริกดีๆนะครับเพราะว่า modbus มันทริกพร้อมกันไม่ได้โอเคต่อไปผมจะทำการโยน set point เข้าไปก็คือบล็อกนี้ผมจะเปลี่ยน set point เข้าไปที่ตัวเทมนะครับดับเบิ้ลคลิกตัวนี้ผมจะใส่55เข้าไปเสร็จตอนนี้55ที่ผมใส่เข้าไปมันยังไม่ได้เข้าไปที่ตัวเทมนะครับนอกผมจะกดสวิตช์ตัวนี้มันถึงจะเข้าไปนะครับออนการออนตัวนี้มันก็คือเป็นการเตรียมข้อมูลนะครับมันจะเอาข้อมูลตัวนี้เข้ามาใส่ในบล็อกตัวนี้ถ้าผมออฟมันถึงจะโยนเซตพอยต์ให้ไปก็คือ55นี่ครับอันนี้ได้ยินเสียงแตกไหมครับอันนี้คือเอาพุทเป็นเกินค่า29แล้วก็คือเข้าไปนะครับอันนี้คือมันเข้าจริงแล้วนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนเซตพอยต์เป็นอันนี้สมมติผมเปลี่ยนเป็น22องศากดเซตกดออนออฟนี่ครับอันนี้ได้ยินเสียงแตกก็คือมันต่ำกว่า set point อันนี้คือค่าเข้าไปเรียบร้อยต่อไปผมจะสั่ง command ไป stop e544 โอเคก็คือ command นี้เห็นไหมครับ command stop ตัวนี้ status ของจริงขึ้นแล้วนะครับอันนี้ผมแค่ไม่ได้สวิตช์ให้ดูก็คือ stop จริงๆขึ้นที่หน้าจอเรียบร้อยนะครับแล้วผมจะกลับมาสั่ง run ก็คือสวิตช์ตัวนี้โอเคอันนี้ก็จะเป็นการสั่ง start stop run เรียบร้อยนะครับอันนี้อาจจะไม่ได้ตัดภาพจริงให้ดูนะครับแต่ว่าอันนี้เทสเรียบร้อยผมเทสแล้วก็เขียนฟังก์ชันแล้วก็เทสให้พี่ๆน้องๆดู FC ที่ขอเข้ามานะครับก็ทดสอบได้นะครับจริงๆฟังก์ชันบล็อกที่เขาให้มาเหล่านี้นะครับที่เป็นตัวฟังก์ชันบล็อกสำหรับmodbus RTU master เนี่ยมันใช้ได้กับทุกอุปกรณ์นะครับตามแมนนวลที่ทางอมรแนะนำมานะครับเนี่ยครับเราสามารถไปแอพพลายประยุกต์ใช้แต่ก่อนมันจะไม่ได้รองรับพวกอย่างนี้นะครับเราต้องไปเขียน modbus easy มันจะยุ่งยากมากนะครับมันไม่มีฟังก์ชันบล็อกสำเร็จรูปให้เรานะครับ
ยี่ห้อไหนก็ได้นะครับที่เราจะไปต่อใช้งานนะครับต่างๆนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมก็จะเซฟโปรเจกต์นี้ไว้ต่างๆเดี๋ยวผมก็จะคลิปนี้นะครับไปลงในช่อง YouTube ให้ถ้ามีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะครับอยากติดต่อสอบถามก็คือเราสรุปก็คือเราสามารถใช้เทม E5CC นะครับลิงก์แบบ Modbus นะครับก็มาโหลดเมนูต่างๆตัวนี้ได้แล้วก็มาที่ตัว CP2E นะครับ ผ่านออปชันบอร์ดตัว CF 11นะครับยิมก็ลิงก์ได้หลายตัวนะครับโอเควันนี้ก็คลิปวิดีโอก็ค่อนข้างที่จะยาวแล้วนะครับผมก็จะพยายามอัดคลิปให้ดูเพราะว่าช่วงนี้ก็มีเรื่องของโควิดอะไรต่างๆด้วยก็ขอให้พี่ๆทุกท่านดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับวันนี้ผมวาทีออมร่อนก็ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ